ท่ามกลางการจับตาไปที่การจัดตั้งรัฐมนตรีหรือว่าการประกาศรายชื่อครม.เศรษฐาหนึ่งนะคะกว่าจะถึงวันนั้นเราต้องบอกว่าเราเนี่ยผ่านเส้นทางการเมืองมาเยอะมากโดยเฉพาะวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในวันนั้นนะคะหรือว่าวันอังคารมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหตุการณ์แรกคือการแลนดิ้งของคุณทักษิณที่รอคอยมา17ปีนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่การโหวตเลือกนายกนั่นก็คือโหวตเลือกคุณเศรษฐาด้วยทีนี้จะพาย้อนไปดูวันนั้นกันหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นการชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยได้เลยหรือไม่นะคะเริ่มต้นจากการที่ไล่เรียงเหตุการณ์ในวันนั้นกันก่อนนะคะเชื่อว่าทุกคนต่างเฝ้าจับตาไปถึงการกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณซึ่งเคยประกาศมาแล้วหลายครั้งคร่าวๆก็ประมาณ20กว่าครั้งอะนะคะจนมีการตั้งคำถามนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาจริงหรือไม่กระทั่งเวลา 9:00 น.นะคะจึงเห็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวปรากฏบนน่านฟ้ากลางท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองก่อนลงจอดพร้อมกับการปรากฏกายจึงเป็นการตอกย้ำนะคะว่ารอบนี้ไม่ได้พูดเล่นๆหรือเพ้อเจ้อตามที่ใครมองกันแต่การเคาะเลิกงามยามดีในการกลับบ้านต้องบอกว่าพอดิบพอดีเลยเพราะว่าตรงกันกับวันเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยที่หลายฝ่ายกำลังลุ้นนะคะว่าสุดท้ายโฉมหน้าคร่าตาจะใช่คนที่คิดหรือพลิกล็อกในช่วงนาทีสุดท้ายแม้ทั้งสองเหตุการณ์นะคะหากมองผิวเผินคงเป็นเรื่องบังเอิญทั่วไปแต่การเลือกกลับไทยโดยให้ตรงกันกับวันที่รัฐสภาโหวตเลือกนายกที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินก่อนจะได้รับคะแนนไว้วางใจอย่างท่วมท้นเพื่อมาแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาสานต่องานในการบริหารประเทศซึ่งก็ประจวบเหมาะกับการกลับมาของคุณทักษิณจนเกิดการตั้งคำถามมากมายนะคะหลายฝ่ายถึงตั้งคำถามถึงข้อตกลงบางประการเพื่อใช้เป็นตั๋วเปิดทางให้ได้บินลัดฟ้ากลับบ้านหรือไม่เมื่อประกอบร่างก็พอทำให้เห็นภาพการเมืองไทยต่อจากนี้แต่ระหว่างทางก่อนได้นายกก็มีกระแสข่าวเล็ดลอดเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีการวิเคราะห์กันว่าเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอาจต้องเสียเก้าอี้สำคัญในหลายกระทรวงให้กับพรรคร่วมอย่างพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติที่ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพต่างๆให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นอีกคือการที่คุณเศรษฐาเข้าพบพลเอกประยุทธ์ยังทำเนียบรัฐบาลหลังได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกเพียงแค่หนึ่งวันพร้อมกันกับท่าทีทอดไมตรีอันดีต่อกันจากภาพก่อนหน้านี้นะคะที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียก็เป็นภาพชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เห็นไหมคะหวานชื่นนะหวานชื่นรื่นรมแล้วก็มีการพาทัวร์โดยรอบทำเนียบแล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งแตกต่างจากช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ทั้งสองฝ่ายประกาศจุดยืนในทำนองผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยก็ว่าได้นักวิชาการชื่อดังนะคะอย่างรองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ฉายภาพการเมืองกับความเป็นพรรคเพื่อไทยหลังคุณทักษิณกลับและคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยเฉพาะการจัดสรรตำแหน่งต้องให้เกิดความลงตัวและพอใจกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะอาจารย์มองว่าแม้พรรคเพื่อไทยจะเสียศูนย์จากการไปจับมือกับสองพรรคลุงแต่จะไม่เสื่อมสลายไปจากการเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าภาพพรรคเพื่อไทยขณะนี้กลายเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเมื่อพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพและอำนาจเพียงพอมาต่อสู้กับพรรคก้าวไกลในระยะยาวค่ะหรือว่าเรียกว่าแลนด์สเคปหรือว่าภูมิทัศน์โดยรวมของการเมืองเนื่องจากการเกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันทำให้ฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีภัยคุกคามใหม่เขาจำเป็นจะต้องมีพรรคการเมืองที่นะครับมีประสิทธิภาพมีอำนาจเพียงพอในการต่อสู้พรรคก้าวไกลแต่นี่ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มันตายไปแล้วในทางการเมืองเขาจึงจำเป็นจะต้องหาพรรคใหม่พอมีความจำเป็นหาพรรคใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบทักษิณไม่รู้แต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสู้กับภัยคุกคามว่าคือก้าวไกลเพราะฉะนั้นเพื่อไทยยังอยู่ในเกมที่จำเป็นจะต้องถูกใช้ในทางการเมืองเพื่อสู้กับก้าวไกลระยะยาวเรียกว่าและเมื่อจับทิศทางลมทั้งหมดนะคะก็เห็นได้ว่ามีท่วงทำนองห้าวปรากฏการทางการเมืองสำคัญเกิดขึ้นปรากฏการแรกค่ะคือเรื่องของการเช็คบินลุงตู่หรือว่า3ปคงไม่มีวันได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยกับพรรคลุงตู่กลายเป็นมิตรกันเรียบร้อยแล้วลืมความหลังครั้งเก่าว่าบิ๊กตู่คือผู้ยึดอำนาจจากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และมีการดำเนินคดีจำนำข้าวจนทำให้อดีตนายกนารีขี่ม้าขาวต้องควบม้าหนีไปอยู่ต่างประเทศ
แถมรัฐมนตรีอีกหลายคนของรัฐบาลชุดนั้นต้องติดคุกแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณทักษิณตั้งแต่เท้าแตะพื้นแผ่นดินไทยยังไม่ได้นอนคุกเลยแม้แต่คืนเดียวซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลลุงตู่เช่นเดียวกันปรากฏการณ์ที่2ค่ะคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างใหม่ทั้งฉบับอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามีความเป็นไปได้จะเสนอแก้รายมาตราเฉพาะที่สำคัญอีกทั้งนะคะเรื่องนี้ไม่ถูกจับใส่ไว้ในแถลงการตอนตั้งรัฐบาลเพื่อไทย11พรรคการเมืองหรืออาจใช้เหตุผลการทำประชามติสิ้นเปลืองงบประมาณเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ฟื้นเศรษฐกิจจะดีกว่าปรากฏการณ์ที่3ค่ะยุทธศาสตร์ชาติในรัฐธรรมนูญปี60มาตราสุดท้ายโดยเฉพาะมาตรา279คือนิรโทษทุกการกระทำของคสช.ไว้ล่วงหน้าคงไม่มีวันยกเลิกปรากฏการณ์ที่4นะคะบิ๊กตู่ค่ะไม่มีทางระหกระเหินไปต่างประเทศตามที่มีข่าวลือรวมถึงพี่น้อง3ปอด้วยและปรากฏการณ์สุดท้ายนะคะบิ๊กตู่ส่งน้องรักทุกคนถึงฝั่งฝันหลังฝ่าฟันมาตอนตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติจนได้ร่วมรัฐบาลแต่อาจจะต้องสลับกันนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนเก้าอี้ดนตรีซึ่งเป็นสูตรพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยในอดีตทั้งหมดนี้นะคะคือภาพรวมที่กำลังบอกถึงอนาคตชาติจึงต้องจังหวะจับจังหวะการเมืองต่อจากนี้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะชมหน้าครม.เศรษฐา1ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ